สุขสันต์วันสะบาโตนะครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คริสตจักรของพระเจ้านะครับวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าต้อนรับทุกคนเสมอไม่ว่าท่านจะเป็นใครอยู่ในสภาวะไหนอยู่ในสภาพใดมีเบื้องหลังอย่างไรสถานะอย่างไรคริสตจักรของพระเจ้าต้อนรับท่านเสมอครับขอให้ท่านเข้ามาเพื่ออิ่มเอิบกับพระวจนะของพระเจ้ากับแหล่งน้ำพุของพระเจ้าเพื่อให้ท่านได้กลับออกไปพร้อมกับความชื่นชมยินดีบางครั้งในชีวิตของเรานะฮะโดยทั่วๆไปในชีวิตของเราเนี่ยเรามักจะพยายามที่จะทำอะไรให้กับคนที่เรารักเสมอๆเพื่อที่จะแสดงให้เขาเห็นว่าผมรักคุณนะผมห่วงใยคุณนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้อยากจะทำสิ่งโน้นให้กับคนคนนั้นเสมอแต่ถ้าจะพูดว่าเรารักคุณเราห่วงใยคุณมันรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นเราจึงทำอะไรบางอย่างผมค่อนข้างโชคดีนะครับที่ภรรยาของผมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานบ้านเก่งมากเขาเยี่ยมเลยนะฮะเรียกว่าสุดยอดทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำหน้าที่ดูแลบ้านซักผ้าล้างจานอะไรเสมอผมก็อยากจะบอกว่าผมห่วงใยเขานะรักเขานะมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมพยายามที่จะช่วยเขาด้วยการเอาเสื้อผ้าที่ปกติเขาจะซักเนี่ยผมก็มาซักเองสิ่งที่ตามมาก็คือผมล้างน้ำแฟบอะฮะล้างไม่หมดพอไปตากนี่เป็นคราบเต็มไปหมดเลยแทนที่เขาจะดีใจเขากับรู้สึกทำไมต้องมาทำต้องมายุ่งโอ้ผมรู้สึกแย่เลยอะคือไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดนะฮะแต่หมายความว่าสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเขาว่าเนี่ยผมห่วงคุณนะผมอยากจะช่วยคุณนะผมอยากจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขในการอยู่บ้านกลับกลายเป็นเรื่องร้ายไปบางทีนะครับบางคนก็อาจจะซื้อของบางอย่างให้กับคนที่เรารักเพื่อแสดงว่าผมรักคุณนะผมห่วงใยคุณนะบ่อยครั้งครับเรามักจะทำสิ่งต่างๆเพื่อแสดงว่าเรารักพระเจ้าเราพยายามนะฮะที่จะปฏิบัติตัวพยายามที่จะรับใช้พระเจ้าพยายามที่จะเป็นพยานพยายามที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าสอนพระคัมภีร์หรือทำสิ่งต่างๆกับคนทั่วไปเพื่อแสดงว่าผมรักพระเจ้านะแต่ในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพระองค์พูดอีกแบบนึงมีผู้ที่ในยุคก่อนนะครับกลุ่มผู้ที่เขาปฏิบัติตัวแบบเนี้ยเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก็คือกลุ่มฟาริสีกลุ่มฟาริสีเนี่ยนะฮะเขาได้พยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสดงว่าเขาเนี่ยรักพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมแมทธิวบทที่23นะฮะข้อที่23และ24ได้บันทึกไว้ว่าอันนี้คือพระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้นะครับได้บันทึกไว้ว่าวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าถวายทาสางที่เป็นสระแหน่ลูกผักชีและยี่หร่าแต่เรื่องที่สำคัญกว่าในธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อนั้นพวกเจ้ากลับละเลยการถวายทาสางนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยเรื่องที่สำคัญนั้นด้วยท่านทั้งหลายครับบางครั้งเราพยายามที่จะรับใช้พระเจ้าเพื่อที่เราจะบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์รักพระองค์นะข้าพระองค์อยากที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์นะแต่สิ่งที่เราลืมไปก็คือพระเจ้าไม่ได้มีพระประสงค์ที่จะให้ทำงานรับใช้พระองค์จนตายคาที่ไม่ใช่นะฮะแต่พระเจ้าต้องการให้เราสำแดงพระลักษณะของพระองค์ออกไปสู่คนอื่นสำแดงความรักสำแดงความห่วงใยสำแดงความเอื้ออาทรต่อคนอื่นเหมือนที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้กับเรามันเป็นเรื่องที่บางทีมันยากฮะผมไม่ทราบเหมือนกันวัฒนธรรมไทยเราก็เป็นอย่างนี้นะฮะคือเราก็ไม่ค่อยชอบที่จะสำแดงความรักออกหน้าสักเท่าไหร่นัก
เอเชียเราเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าในทางยุโรปหรือทางตะวันตกอาจจะเป็นอีกแบบนึงนี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆก็คือในบ้านเราหรือในแถบเอเชียเราไม่ค่อยสำแดงเรื่องนี้ออกมาสักเท่าไหร่นักอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวเขินหรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันโภชนาวันนี้นะครับหรือข่าวสารในวันนี้เนี่ยพูดถึงชายคนหนึ่งชื่อฟิเลโมนพระธรรมฟิเลโมนเนี่ยนะฮะเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกเขียนโดยท่านเปาโลท่านเปาโลเขียนพระธรรมฟิเลโมนในขณะที่ท่านถูกจำคุกอยู่ที่กรุงโรมในเวลานั้นเป็นพระคัมภีร์เล่มเล็กๆนะฮะเล่มเล็กๆก่อนที่จะถึงพระธรรมฮีบรูเล่มเล็กๆบ่อยครั้งทีเดียวที่เราอาจจะอ่านข้ามไปหน่อยนึงเพราะว่าดูเหมือนมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่จริงๆแล้วหนังสือพระธรรมฟิเลโมนเนี่ยเป็นหนังสือเป็นพระธรรมที่สะท้อนถึงความรักของพระคริสต์ที่มีแต่มนุษยชาติทั้งมวลรวมถึงตัวเราด้วยเป็นภาพที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในความรักที่พระคริสต์ได้ทำให้กับเรานั้นมันเป็นอย่างไรและเราควรจะทำอย่างไรเปาโลได้พยายามได้ฉายภาพนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์แล้วเราเป็นผู้ที่รับเชื่อในความรอดของพระเจ้าแล้วพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราเติบโตในพระคริสต์อย่างไรฟิเลโมนนะฮะเป็นชาวโรมันนะครับเป็นชาวโรมันอาศัยอยู่ในเมืองโคโลสีโคโลสีเรามีพระธรรมโคโลสีด้วยนะครับเปาโลได้ตั้งคริสตจักรที่โคโลสีด้วยในช่วงนั้นนะฮะไม่ว่าพระธรรมเอเฟซัสโคโลสีอะไรประเภทนี้นะครับฟิลิปปีพวกนี้เป็นชื่อเมืองนะฮะซึ่งเปาโลได้ตั้งคริสตจักรเหล่านี้ขึ้นในการเดินทางครั้งแรกของท่านท่านได้ตั้งคริสตจักรเหล่านี้นะครับแล้วเมื่อท่านเดินผ่านไปหมายถึงเดินทางผ่านไปเนี่ยท่านก็เมื่อท่านผ่านไปท่านก็ตั้งผู้นำหรือผู้ปกครองให้ดูแลคริสตจักรเหล่านี้โคโลสีเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่เปาโลได้ตั้งคริสตจักรเอาไว้และฟิเลโมนเป็นหนึ่งในผู้เชื่อที่อยู่ที่นั่นฟิเลโมนเป็นชาวโรมันค่อนข้างมีฐานะพอสมควรนะฮะมีฐานะเลยทีเดียวเขาได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าผ่านเปาโลแล้วในที่สุดเขาประกาศตัวว่าเขารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วได้ถวายบ้านของเขาให้เป็นที่ในการนมัสการในยุคนั้นเนี่ยการนมัสการในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเขาจะนมัสการกันตามบ้านต่างๆบ้านของฟิเลโมนเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ใช้ในการนมัสการก็มีผู้ที่เชื่อคล้ายๆกันเนี่ยมาด้วยกันและที่สำคัญฟิเลโมนเป็นคนที่มีฐานะมีทาสเยอะนะครับไม่ทราบท่านเคยดูภาพยนตร์เกี่ยวกับทาสในยุคก่อนไหมโดยเฉพาะทาสของโรมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปาร์ตาคัสหรืออะไรเหล่านี้ท่านจะเห็นนะครับว่าทาสในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้สบายนะฮะทาสในยุคนั้นเป็นทรัพย์สินของเจ้าของทาสเจ้าของทาสจะทำอะไรก็ได้แม้กระทั่งจะลงโทษถึงตายก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทาสในยุคนั้นจึงไม่ได้มีสถานะเป็นมนุษย์อะไรเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่านายทาสแต่ละคนนั้นเนี่ยเขาจะมีความเมตตากรุณาอย่างไรเปาโลได้แนะนำว่าฟิเลโมนควรจะมีชีวิตอย่างไรควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรฟิเลโมนได้ยินและฟิเลโมนก็รับเชื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงนั้นพูดง่ายๆคือเจ้าของบ้านก็รับเชื่อเป็นคริสเตียนในยุคนั้นนะครับเป็นคริสเตียนแล้วก็ให้บ้านตัวเองเนี่ยเป็นที่ในการนมัสการแต่เรื่องไม่ดีก็เกิดขึ้นก็คือว่ามีทาสคนหนึ่งของฟิเลโมนเนี่ยชื่อโอเนซิมัสทาสคนนี้ก็คงจะอยู่ในบ้านของฟิเลโมนคงจะรู้จักกับเปาโลด้วยแหละในยุคนั้นนะครับก็นึกภาพนะครับว่าเปาโลมาแล้วก็มาประกาศกับฟิเลโมนฟิเลโมนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านถูกไหมฮะในบ้านก็มีทาสเยอะแยะไปหมดโอเนซิมัสคงจะ
เคยเห็นเปาโลแต่อาจจะไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนะครับสุดท้ายโอเนซิมัสเนี่ยหลังจากที่เปาโลได้จากไปแล้วนะครับคงเป็นเวลาหลายปีได้จากไปแล้วเนี่ยโอเนซิมัสซึ่งอยู่ในบ้านของฟิเลมอนขโมยเงินของฟิเลมอนแล้วหนีจากเมืองโคโลสีนะครับหนีไปคงไปหลายที่และในที่สุดก็ไปพบกับเปาโลที่กำลังติดคุกอยู่ที่กรุงโรมในเวลานั้นโอเนซิมัสได้รู้จักกับเปาโลตรงนั้นภาพหนึ่งที่เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ถึงฟิเลมอนเปาโลได้กล่าวชื่นชมฟิเลมอนได้เรียกฟิเลมอนว่าเป็นผู้ร่วมงานเป็นน้องเปาโลบอกว่าทุกครั้งที่ท่านอธิษฐานนั้นท่านนึกถึงและขอบคุณพระเจ้าถึงฟิเลมอนเสมอพี่น้องทั้งหลายครับผมเชื่อว่าแต่ละท่านก็มีใครบางคนที่ท่านดูแลจิตวิญญาณของเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งเป็นศิษยาภิบาลก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะมีผู้ที่เคยสอนพระคัมภีร์ผู้ที่เรียนพระคำพระเจ้าจากเราท่านเคยระลึกถึงคนเหล่านั้นไหมครับว่าเขามีชีวิตยังไงมีจิตวิญญาณยังไงท่านได้ขอบคุณพระเจ้าถึงคนเหล่านั้นบ้างไหมเปาโลขอบคุณพระเจ้าในทุกๆครั้งที่เปาโลระลึกถึงฟิเลมอนเปาโลได้บอกว่าฟิเลมอนนั้นได้สำแดงความรักของพระเจ้าออกมาให้คนทั้งหลายได้เห็นและเขาชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ฟิเลมอนได้ทำในข้อที่4นะฮะฟิเลมอนนะครับในข้อที่4ได้บอกข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าเมื่อระลึกถึงท่านในการอธิษฐานของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้ยินเรื่องความรักความเชื่อของท่านที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าต่อธรรมิกชนทุกคนท่านทั้งหลายครับคริสเตียนที่เติบโตคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าคริสเตียนที่เข้าใจถึงพระเจ้าแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะมีความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อคนทั้งหลายด้วยมีตอนหนึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านไม่รักพี่น้องของท่านที่มองเห็นได้เป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะรักพระเจ้าที่ท่านมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการสำแดงความรักที่ท่านมีต่อพี่น้องที่อยู่ข้างๆท่านอยู่ใกล้ชิดท่านนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ท่านได้เติบโตขึ้นได้มีชีวิตแบบเดียวกับที่พระเจ้ามีเปาโลได้ย้ำเรื่องนี้กับฟิเลมอนเพราะเปาโลได้สอนเรื่องนี้กับฟิเลมอนตั้งแต่ในอดีตแล้วจากพระคัมภีร์เนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าฟิเลมอนได้ปฏิบัติตัวตามนั้นมันไม่ง่ายนะครับผมอยากให้ท่านจินตนาการนิดนึงนะครับว่าฟิเลมอนเป็นชาวโรมันนะฮะเขาไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องพระเจ้าแบบที่คริสเตียนมีนะครับไม่มีเลยพระเจ้าของโรมันเป็นพระเจ้าที่ค่อนข้างจะเหี้ยมเกรียมนะฮะเทพซุสเทพอพอลโลเทพจูปิเตอร์อะไรสารพัดเทพของเขาน่ะส่วนมากต้องถวายบูชานะฮะและถวายบูชาด้วยสิ่งมีชีวิตหรือเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยหรือเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพื้นฐานของฟิเลมอนเนี่ยจึงไม่ใช่พื้นฐานที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยคนอื่นแต่เป็นพื้นฐานของการมีอำนาจแต่เมื่อพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาพื้นฐานความคิดของเขาเปลี่ยนใหม่จากพื้นฐานที่มีอำนาจมีอิทธิพลกลายเป็นพื้นฐานที่รับใช้คนอื่นเปาโลได้ย้ำเรื่องนี้และบอกกับฟิเลมอนว่าเขาภาคภูมิใจเขาดีใจท่านทั้งหลายครับท่านรู้สึกภาคภูมิใจบ้างไหมที่ท่านได้มีโอกาสแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นเนี่ยได้ดำเนินแบบนั้นได้เปาโลเป็นอย่างนั้น
และผมเชื่อว่าท่านก็เป็นด้วยนะฮะท่านเป็นด้วยแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นฟิลิโมนเป็นแบบอย่างของผู้ที่เป็นคริสเตียนที่มีการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณเพราะเขารักพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเขารักทุกๆคนอย่างเต็มสติปัญญาที่เขาทำได้ด้วยการรักพระเจ้าก็คือเขาไม่ได้หวงทรัพย์สมบัติไม่ได้หวงสิ่งต่างๆที่เขามีเอาไว้เพื่อตัวเองแต่เขาได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นๆเปิดบ้านของตัวเองเพื่อรับใช้พระเจ้าดูแลคนอื่นด้วยความรักห่วงใยและเปาโลและฟิเลโมนมั่นคงในความเชื่อของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงความเชื่อของพระเจ้าก็คือพระเยซูคริสต์ได้บังเกิดมาในโลกนี้ในสภาพของมนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและบังเกิดมาในสภาพของมนุษย์และได้มาสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อไถ่ความบาปให้กับเราท่านทั้งหลายครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์องค์นี้ได้ลงมาสิ้นพระชนเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเพื่อไถ่ความบาปของท่าน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 และของผมพระองค์ได้เอาความบาปของเราทุกคนตรึงไว้ที่กางเขนเรียบร้อยแล้วความบาปที่เรามีอยู่พระองค์ได้ชำระให้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราประกาศตัวว่าเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เชื่อในการไถ่ของพระองค์นี่คือความชอบธรรมที่เราได้รับพระเจ้าประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมและนี่คือความเชื่อเดียวครับที่เปาโลประกาศพระเยซูคริสต์ประกาศยอห์นประกาศนี่คือความเชื่อเดียวคริสตจักรประกาศความเชื่อนี้แต่ในยุคนั้นหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนไประยะหนึ่งนะครับก็มีกลุ่มหลายกลุ่มทีเดียวที่ประกาศแนวความเชื่ออื่นซึ่งปัจจุบันก็ยังมีนะฮะปัจจุบันก็ยังมีที่โคโลสีในเวลานั้นน่ะจริงๆแล้วโครินธ์ก็มีนะครับโคโลสีก็มีเมืองเอเฟซัสก็มีแต่นี่พูดถึงโคโลสีก่อนโคโลสีในยุคนั้นเนี่ยกำลังมีกลุ่มหนึ่งที่มาประกาศความเชื่ออันหนึ่งที่เขาเรียกว่าความเชื่อแบบนอสติกความเชื่อแบบนอสติกก็คือเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่เป็นผู้วิเศษนั่นแหละแต่ไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้ที่จะเป็นเหมือนกับเป็นทูตสวรรค์เป็นเทวดาเป็นอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่พระเจ้าแล้วนอสติกนั้นเชื่อว่าจิตวิญญาณกับร่างกายนั้นแยกออกจากกันไม่เกี่ยวข้องกันพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าจิตวิญญาณคุณรอดแล้วได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้วจิตวิญญาณคุณได้รับความรอดร่างกายคุณในโลกนี้จะเป็นยังไงไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นความเชื่อของกลุ่มนี้นะฮะที่มีการประกาศในยุคนั้นเนี่ยจึงทำให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นในคริสตจักรจำนวนมากเลยนะครับถ้าท่านไปอ่านโครินธ์ท่านจะเจอเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะโครินธ์ฉบับที่2เนี่ยก็คือว่าเกิดความบาปหรือเกิดความผิดเพี้ยนอย่างมากในการประพฤตินะฮะเต็มไปหมดเลยในยุคนั้นนะครับคือเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะทำอะไรก็ได้จะทำความบาปยังไงก็ได้ไม่เป็นไรในเมื่อความรอดได้รับแล้วจิตวิญญาณได้รับความรอดแล้วร่างกายมันไม่เกี่ยวกันคุณจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้คุณจะทำความบาปยังไงก็ได้จะกินเหล้าจะสูบบุหรี่จะเที่ยวจะเป็นอะไรก็ได้เพราะนี่มันเป็นเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับจิตวิญญาณซึ่งการประกาศแบบนี้นะฮะในยุคนั้นมีเยอะมากเลยนะครับโคโรสีก็ได้รับอิทธิพลนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เปาโลได้สอนไว้อย่างดีมากและได้ย้ำเรื่องนี้นะฮะให้กับฟิเลโมนได้เห็นอย่างชัดเจนพี่น้องทั้งหลายครับบ่อยครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวต่างๆเยอะแยะแล้วเราก็เอามาผสมปนเปกันจนเราลืมไปครับว่าสิ่งที่เราเชื่อจริงๆนั้นมันคืออะไรโคโลสีในยุคนั้นเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมากเลยทีเดียวแต่ผู้ที่เปาโลได้ไปหว่านเอาไว้นะครับก็คือฟิเลโมนเป็นผู้หนึ่งที่เปาโลบอกว่าเขาเป็นผู้ร่วมงานเป็นผู้ที่สำแดงความรักให้กับพระเจ้าอย่างดีที่สุดมันเหมือนกับในยุคนี้ครับท่านคงทราบนะฮะในยุคนี้มีความรู้มีข้อมูลข่าวสารมากทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของ
เรียกอะไรเดียสิทธิชนนะเสรีภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยมีบางแห่งนะฮะบางแห่งที่แม้ผู้รับใช้ของพระเจ้าก็ประกาศตัวว่าตัวเองเป็นเกย์หรือแม้กระทั่งมีความรู้สึกว่าทำอะไรก็ได้ในลักษณะอย่างนั้นเพราะเราเห็นถึงสิ่งที่เรารู้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกของเราเนี่ยมันเยอะเหลือเกินจนกระทั่งดูเหมือนว่าความเชื่อที่เรามีที่เป็นความเชื่อหลักของเราเนี่ยมันเริ่มผิดเพี้ยนไปมันเริ่มที่จะอะไรก็ได้มันเริ่มที่จะไม่เป็นไรนะพระเยซูคริสต์ได้บอกว่าพระองค์บอกว่าเราเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกเราเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจึงไม่ใช่คล้อยตามสิ่งที่โลกนี้เป็นแต่หน้าที่ของเราคือยืนหยัดความจริงของพระเจ้าสิ่งที่สิ่งใดก็ตามคือใช่ก็คือใช่สิ่งที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและนี่คือคำสอนของพระเจ้าครับพระเจ้าต้องการให้เราระลึกถึงว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่พระเจ้าได้สร้างแล้วเป็นชีวิตที่พระเจ้าได้ไถ่ให้กับเราแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่สำแดงออกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าการพยายามที่จะทำสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเพื่อแสดงว่าเรารักพระเจ้านั้นบางทีสำหรับพระเจ้าแล้วอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราสำแดงออกถึงความรักที่เรามีต่อผู้อื่นและรักต่อพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนต่างหากนะฮะเรามีพี่น้องมากมายที่อยู่ในคริสตจักรของเราพี่น้องของเราที่อยู่ในครอบครัวพี่น้องของเราที่เป็นเพื่อนร่วมงานเรารู้สึกไหมครับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่เราควรจะห่วงใยควรรู้สึกไหมครับเรารู้สึกไหมฮะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณยังไงมีอะไรที่เราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้บ้างหนุนใจเขาได้บ้างบางคนก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์เอาตัวเองยังไม่รอดเลยจะไปช่วยคนอื่นได้อย่างไรแค่ทุกวันนี้แค่หากินไปวันๆ นึงทำงานไปแต่ละวันก็จะตายอยู่แล้วแค่ไปช่วยคนอื่นยากไม่มีทางไม่จริงหรอกครับไม่จริงเลยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีเพื่อนทุกท่านมีคนที่เรารู้จักอยู่เสมอมันมีฮะบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะโทรไปหาใครสักคนหนึ่งมันเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นมาโทรไปหาเขาไม่ใช่ไลน์นะครับไลน์นั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่โทรไปจริงๆเนี่ยโทรไปหาเขาแล้วรู้สึกว่าอยากจะคุยกับเขาอยากจะอธิษฐานให้เขาท่านเคยทำอย่างนั้นไหมฮะถ้าท่านเคยทำขอบคุณพระเจ้าครับและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านสามารถสำแดงความรักได้บางทีบางโอกาสในจังหวะที่ท่านโทรไปเนี่ยเป็นโอกาสที่เขากำลังรู้สึกอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างต้องการใครสักคนหนึ่งเราไม่รู้หรอกครับแต่ความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวเราและอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นนั้นนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะบอกกับเราไม่ใช่แค่ว่าเรามาแค่ร่วมกันนมัสการเสร็จแล้วกลับบ้านฉันรักพระเจ้าพระเจ้ารักฉันจบมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าเปลี่ยนตัวเราให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นมากขึ้นวันนี้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะทำได้ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนความคิดนี้กับเรานะครับสิ่งที่เปาโลได้บอกกับฟิเลโมนก็คือว่าขอให้ฟิเลโมนนั้นได้สำแดงความรักของพระเจ้าต่อทาสของเขาที่ชื่อโอเนซิมัสในความรักของพระเจ้านั้นจะไม่มีความกลัวเพราะวจนะของพระเจ้านะครับ
ได้บอกเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าในพระธรรม1ยอห์นนะฮะในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อที่18แต่ถ้าท่านมีพระคัมภีร์เปิดไปด้วยก็ได้นะครับวันนี้ผมไม่เอาสไลด์ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะพูดอยากจะให้ท่านได้มีโอกาสเปิดพระคัมภีร์ของท่านด้วยนะครับพระธรรม1ยอห์นนะฮะบทที่4ข้อที่18ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วบอกว่า1ยอห์นนะฮะบทที่4ข้อที่18ได้บอกว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ท่านเคยรักใครแล้วท่านรู้สึกกลัวไหมเคยไหมฮะบางทีเราอาจจะงงๆเอ้ารักแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกลัวเมื่อเรามีชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าและเราเชื่อว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในความรักของเรามันจะไม่มีความกลัวแฝงอยู่เลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อเรารักใครสักคนหนึ่งห่วงใยใครสักคนหนึ่งเราจะมอบความรักของเรานั้นให้กับพระเจ้าเป็นผู้ดูแลเขาหน้าที่ของเรามีเพียงสำแดงความรักต่อเขาเท่านั้นสำแดงความรักที่ดีที่สุดที่เราทำได้ส่วนที่เกินจากตรงนั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลแต่บ่อยครั้งเราไม่เป็นแบบนั้นนะฮะบ่อยครั้งคือเรารักอ่ะเราก็ทำสิ่งนี้ทำสิ่งนี้ทำสิ่งนี้ให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นใครนะฮะเป็นคนในครอบครัวหรือคนอื่นโดยคิดว่าถ้าเราไม่ทำเขาจะเป็นแบบนั้นเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นแบบโน้นกลัวโดยเราลืมไปว่าพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าก็อยู่กับเขาด้วยมันเป็นคนละเรื่องกับการที่เราสำแดงความรักแล้วเราวางแผนในการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันนะครับแต่ความวิตกกังวลนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ศัตรูของพระเจ้าหรือซาตานนั้นใส่เอาไว้ตั้งแต่มนุษย์ในสมัยเริ่มแรกซาตานได้บอกกับเอวาว่าผลไม้ลูกนี้กินได้นะฮะคือซาตานบอกว่าเจ้าจะไม่ตายหรอกนะฮะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเจ้ากินแล้วก็เจ้าก็จะเป็นเหมือนพระเจ้าคือรู้ทุกอย่างทั้งความดีและความชั่วมันใส่ความกลัวเอาไว้ในนั้นความกลัวคืออะไรกลัวว่าฉันจะไม่รู้กลัวว่าฉันจะไม่เก่งเหมือนพระเจ้ากลัวว่าฉันจะไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าบอกเมื่อซาตานมันใส่ความกลัวลงไปทำให้ความไว้วางใจที่อาดามและเอวามีหายไปก็เท่ากับว่ามันทำให้ความเชื่อเราหายไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกอย่างชัดเจนว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวทำไมล่ะครับพี่น้องครับโลกนี้ไม่ใช่บ้านเราไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะทำดียังไงไม่ว่าเราจะทำมากแค่ไหนก็ตามวันหนึ่งโลกนี้ก็ต้องถูกทำลายแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปพระเยซูคริสต์ได้ให้ตัวอย่างเรื่องนี้ไว้มากมายมหาศาลเราคงจำได้เรื่องของชาวนาคนหนึ่งที่เป็นเศรษฐีฮะที่ปลูกพืชได้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าโอ้ปีนี้ได้เยอะมากเลยเพราะนั้นจะรื้อยุ้งฉางออกแล้วก็สร้างใหม่ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาผลิตผลทั้งหมดเนี่ยใส่ไว้แล้วก็จะไม่ทำอะไรแล้วเพราะว่าจะได้อยู่กินอย่างสบายนะเป็นเรื่องที่พระเยซูคริสต์ให้คำบูมาแล้วพระเยซูคริสต์บอกว่าเจ้าเป็นคนโง่มากเพราะในคืนนี้เราจะเอาชีวิตเจ้าไปแล้วของที่เจ้าทำไว้ล่ะเจ้ากลัวใช่ไหมกลัวว่าอ้อถ้าเราไม่ทำไม่เก็บไว้เยอะๆเดี๋ยวสุดท้ายเราจะไม่มีกินไม่หรอกครับปัจจุบันผมอายุ57ปีแล้วผมก็มักจะพูดกับหลายๆคนเสมอว่าไม่มีอะไรอีกแล้วในชีวิตนี้ที่ผมจะทูลขอต่อพระเจ้าไม่มีจริงๆผมหมายถึงขอเพื่อตัวเองนะฮะไม่มีจริงๆ
พราะ57ปีของผมเนี่ยผมรู้จักพระเจ้ามาประมาณ30กว่าปีเนี่ยพระเจ้าให้ผมมาจนเกินจนล้นจนไม่อยากได้อะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้ายังให้ผมได้มีโอกาสรับใช้พระองค์อยู่ผมจะทำอย่างเต็มที่ผมไม่ได้ต้องการอะไรที่จะมาเป็นของตัวเองอีกแล้วไม่ต้องการพอแล้วสำหรับ57ปีของผมนี่เป็นความจริงครับแล้วผมก็พูดอย่างนี้เสมอลูกผมเรียนจบการศึกษาแล้วทำงานแล้วผมมีภรรยาที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีอะไรที่ผมต้องการอีกไม่ฮะผมมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ที่มกเหล็กก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยไปอยู่นะฮะคนอื่นเขาเช่าอยู่เพราะผมอยู่ที่บ้านที่สำนักงานก็มีแค่นั้นฮะที่ดินตัวเองยังไม่มีด้วยซ้ำไปแต่มีอยู่ที่บ้านนะแค่นั้นเพราะนั้นไม่มีสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรต้องกลัวแต่ผมรู้ว่าพระเจ้ารักผมและพระเจ้าดูแลผมพอแล้วครับผมอยากให้ท่านได้เข้าใจเรื่องนี้ว่าพระเจ้านั้นดูแลท่านและห่วงใยท่านมากเหลือเกินไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลท่านมีครอบครัวที่ดีมีสิ่งต่างๆที่ดีไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปทำเท่าที่ทำได้พอแล้วครับแค่นั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกและความรักของพระเจ้านั้นมากพอล้นเหลือนะฮะพี่น้องทั้งหลายครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วเขาทำผิดต่อท่านทำบาปต่อท่านแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะขอมาเป็นคริสเตียนท่านคิดว่าท่านจะยกโทษให้เขาได้ไหมและพร้อมที่จะรับเขามาเป็นพี่น้องในพระคริสต์ได้ไหมครับหรือถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนแล้วนี่แหละเป็นพี่น้องที่อยู่ในโบสถ์หรือพี่น้องคนที่อยู่ใกล้ๆกับท่านนี่แหละเป็นคริสเตียนแล้วด้วยเชื่อพระเจ้าแล้วด้วยแล้วทำผิดต่อท่านหรือต่อใครก็แล้วแต่ที่ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องร้ายแรงท่านคิดว่าท่านจะอภัยโทษให้เขาได้ไหมครับจะยกโทษให้เขาได้ไหมจะรู้สึกไหมครับว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเขายังคงเป็นพี่น้องของเราท่านสามารถทำอย่างนี้ได้ไหมครับเปาโลรู้ดีครับว่าฟิเลมอนรู้สึกเจ็บปวดที่ทาสของตัวเองซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยทาสเป็นทรัพย์สินนะครับเป็นทรัพย์สินของนายทาสฟิเลมอนรู้สึกเจ็บปวดที่เขาดูแลโอเนซิมัสซึ่งก็น่าจะดูแลไม่เลวร้ายอะไรก็คงจะดีแหละนะครับในระดับหนึ่งเนี่ยแต่สุดท้ายโอเนซิมัสกับขโมยเอาเงินหรือเอาอะไรเข้าไปเนี่ยแหละครับแล้วหนีไปซิเมโอนคงรู้สึกเจ็บปวดในขณะเดียวกันโอเนซิมัสเมื่อได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ได้ยินข่าวประเสริฐที่เปาโลได้สอนเขาแนะนำเขาในขณะที่เขาติดคุกอยู่แล้วโอเนซิมัสก็มาปรนิบัติเปาโลคงจะใช้ระยะเวลาหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียวจนในที่สุดเปาโลบอกว่าท่านต้องกลับไปหานายของท่านนะเราลองจินตนาการนะครับคือทุกวันนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าลองดูก็ได้ถ้าท่านเป็นโอเนซิมัสท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะไปไหมเพราะในยุคนั้นเนี่ยการทำผิดลักษณะนี้นี่ตายสถานเดียวนะครับไปนี่คือตายอย่างเดียวแล้วถ้าท่านเป็นโอเนซิมัสท่านจะไปไหมครับแล้วเปาโลฝากจดหมายฉบับนี้ไปกับโอเนซิมัสนะเพื่อไปพบกับซิเมโอนมันต้องกล้าขนาดไหนครับกล้าเบอร์ไหนถึงจะไปอ่ะต้องไว้วางใจพระเจ้าขนาดไหนอย่าลืมนะครับว่าเปาโลก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องอะไรนะครับเขามารู้จักเปาโลทีหลังนะพูดง่ายๆนะฮะรู้จักเปาโลทีหลังเขาคงจะรู้จักกับซิเมโอนมาพอสมควรว่าซิเมโอนเป็นคนยังไงแต่โอเนซิมัสก็กล้านะฮะที่จะไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเราก็เหมือนกับก็เหมือนกับฟิเลมอนนะฟิเลมอนกับโอเนซิมัสเนี่ยแหละครับมันมีความขัดแย้งอยู่ในตัวเรามันเป็นความขัดแย้งอยู่ว่าไอ้นั่นน่ะมันทำไม่ดีกับเราไอ้นี่น่ะมันทำไม่ดีกับเราทำงานอยู่ด้วยกันทำไมมันพูดอย่างนี้ทำไมมันทำอย่างนี้แทนที่มันจะทำให้ดีหน่อยเราจะเกิดความขัดแย้งอย่างนี้อยู่เสมอ
แต่พระเจ้าบอกว่าให้เราอภัยให้กับเขาอภัยให้กันและกันและมองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นมนุษย์ที่บกพร่องได้ทำผิดได้และเป็นมนุษย์ที่ได้รับการอภัยจากพระเจ้าเหมือนเราเหมือนกันเปาโลได้ให้ฟิเลมอนใคร่ครวญถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเขาและลืมความผิดที่โอเนซิมัสได้กระทำให้ลืมความผิดนั้นให้อภัยต่อเขาทุกครั้งที่เรามักจะโกรธกับคนอื่นเรามักจะรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทำเราเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เกิดแค่ตรงนั้นนะฮะมันจะมีสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะถูกกระทำโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่เราได้พูดพฤติกรรมของเราการกระทำของเรานั้นไปกระทบกับความรู้สึกของคนคนนั้นมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้เลยแต่พอเกิดพฤติกรรมใดๆมาถึงกับเราเราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อย้อนขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากผลแห่งความบาปที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราและเราทุกคนต้องได้รับการปลดปล่อยความบาปนี้จากพระคุณของพระเจ้าจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต์วันนี้ถ้าท่านสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าต่อไปนี้ฉันจะรักคนอื่นจะอภัยให้กับคนอื่นอภัยในสิ่งที่อภัยไม่ได้นั่นแหละครับพระเจ้ากำลังบอกกับท่านกำลังพูดกับท่านว่าท่านต้องรักคนอื่นเหมือนกับที่พระเจ้ารักมีคนที่ตรึงกางเขนอยู่กับพระองค์อีก2คนซ้ายและขวาเนี่ยซ้ายขวาทั้งคู่กำลังจะตายถ้าเราเป็นพระเยซูคริสต์สมมุติเนี่ยสมมุติเฉยๆถ้าเราเป็นพระเยซูคริสต์คนหนึ่งด่าว่าพระองค์กำลังจะตายนะครับถ้าเป็นลูกพระเจ้าจริงอ่ะช่วยตัวเองและช่วยเราด้วยพูดง่ายก็คือด่านั่นแหละแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยไอ้ที่เราโดนอย่างเงี้ยมันก็สมควรแล้วเพราะเราทำผิดจริงแต่คนคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเขาขอร้องพระเยซูคริสต์ถ้าเราเป็นพระเยซูคริสต์ที่อยู่ตรงนั้นขณะนั้นเราจะรู้สึกยังไงกับสองคนนี้แน่นอนครับพระเยซูคริสต์บอกกับอีกคนหนึ่งที่ขอร้องพระองค์ว่าวันนี้เจ้าจะไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์กับเราแล้วอีกคนหนึ่งนั้นน่ะที่อยู่ข้างแล้วเขาแล้วเขาด่าพระองค์เนี่ยพระองค์เกลียดเขาใช่ไหมผมไม่คิดอย่างนั้นผมคิดว่าพระองค์ก็รักเขาพระองค์ก็สงสารเขาพระองค์อาจจะพูดอยู่ในใจว่าโอกาสมาถึงเจ้าแล้วแต่เจ้าไม่เลือกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันพระองค์คงไม่รังเกียจเขาหรอกครับพระองค์คงไม่สาปแช่งเขาหรอกครับเพราะนั่นไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้าแต่พระองค์คงจะบอกในใจว่าเมื่อเจ้าไม่เลือกเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงในขณะที่อีกคนหนึ่งเขาเลือกเขาได้รับความรอดพี่น้องทั้งหลายครับเราเลือกได้ว่าเราจะให้อภัยหรือเราจะเก็บรากขมขื่นนั้นเอาไว้เราเลือกได้ครับและถ้าท่านเลือกที่จะให้อภัยท่านจะถูกปลดปล่อยรากขมขื่นที่อยู่ในตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะถูกถอนออกไปและท่านจะเป็นอิสระจากความขมขื่นนั้นเปิดภาพหน่อยครับเปิดภาพหน่อยครับหญิงคนนี้นะครับเป็นชาวเวียดนามบางคนรู้จักนะฮะแต่สำหรับท่านที่ไม่รู้จักก็จะบอกให้ฟังหญิงคนนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับเขาชื่อว่าคิมฟุกภาพเด็กผู้หญิงที่กำลังถอดเสื้อผ้าแล้วก็วิ่งอยู่นั่นน่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในปี2506ในสมัยสงครามเวียดนามที่เมืองหนึ่งนะฮะในเวียดนามตอนเหนือหน่อยนะฮะคือเวียดนามใต้นั่นแหละแต่อยู่ทางตอนเหนือหน่อยทหารสหรัฐได้ทิ้งระเบิดนาปาล์มเป็นระเบิดเพลิงนะฮะทิ้งลงมา
แล้วจะด้วยเหตุอะไรก็ตามเป็นความเข้าใจผิดนะครับเข้าใจว่าหมู่บ้านของเด็กหญิงคนนี้เป็นหมู่บ้านที่เวียดกงอยู่ในยุคนั้นเขาทิ้งระเบิดในหมู่บ้านนั้นคนในหมู่บ้านนั้นซึ่งไม่ได้เป็นเวียดกงนะฮะเป็นชาวเวียดนามธรรมดาเนี่ยถูกสังหารเยอะเลยฮะครอบครัวของคิมฟุกเนี่ยตายหมดญาติพี่น้องตายเรียบตัวเธอเองถูกไฟลวกนะฮะไฟคลอกเราเปิดภาพหน่อยครับภาพเปิดไว้นะฮะนะฮะถูกไฟคลอกสาหัสมากไฟคลอกไปถึง 70% ของตัวเองนะระเบิดนาปาล์มนั้นถล่มเธอวิ่งออกมาแล้วก็มีช่างภาพคนหนึ่งนะครับชื่อนิกอุงช่างภาพคนนี้ได้ถ่ายรูปนี้ไว้ในที่สุดรูปนี้นะครับในอีก10ปีต่อมาได้รับรางวัลพูลิเซอร์แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเด็กหญิงคิมฟุกในตอนนั้นอายุ9ขวบถูกไฟคลอกไปถึง 70%น้องชายแล้วก็น้องสาวตายหมดพ่อแม่ตายเธออยู่ในสภาพที่เกือบตายแต่ว่าก็ได้รับการรักษานะฮะตลอดช่วงชีวิตของเธอเนี่ยในระยะเวลาเกือบ20ปีเธอถูกผ่าตัดถึง17ครั้งเป็นบาดแผลที่ฝังอยู่ในตัวเธอและก็อยู่ในใจในภาพล่างที่จะเห็นเนี่ยนะครับในภาพล่างนั้นนั่นคือแผลที่ติดไปทั่วตัวของเธอมันไม่หายไปเลยนะครับในตอนแรกเนี่ยหมอที่รักษาอยู่ในเวลานั้นก็บอกว่าเธอคงไม่รอดเพราะว่าบาดแผลลึกมากและมันแผลที่เกิดจากสงครามนะครับระเบิดนาปาล์มเธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับการรักษาเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีบาดแผลของเธอสภาวะของเธอนั้นทั้งจิตใจและร่างกายถูกทำลายอย่างยับเยินเธอเกลียดเธอโกรธเธออาฆาตแค้นเพราะเธอไม่ได้มีความผิดใดๆเลยต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ต่อมาในที่สุดเธอได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างมากขึ้นมากขึ้นขอภาพต่อไปครับขอภาพอีกภาพหนึ่งครับวันหนึ่งนะครับในหลังจากที่เธอเกิดเหตุการณ์นี้ในอีกประมาณ30ปีต่อมาคือหลังจากที่รางวัลพูลิเซอร์ได้รับไปแล้วนะครับคนที่ถ่ายภาพเนี่ยได้รับรางวัลพูลิเซอร์แล้วเนี่ยก็มีคนที่รู้จักแล้วก็ให้การสนับสนุนส่งเธอมากมายจนในที่สุดในปี2539อีก30ปีต่อมาเนี่ย33ปีต่อมาเธอได้รับเชิญไปที่อเมริกาเธออยู่ที่เวียดนามนะครับเธออยู่ที่เวียดนามปัจจุบันอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ก็คือไซงอนเก่านะครับในปี2539เธอได้รับเชิญไปพูดในงานชุมนุมทหารผ่านศึกเวียดนามนะฮะในสมาคมแห่งหนึ่งเธอได้ไปพูดถึงสิ่งที่เธอได้รับตรงนั้นเธอได้บอกว่าเธอได้บอกว่าพี่น้องของเธอต้องตายและตัวเธอถูกเกือบจะถูกฆ่าตายมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักที่เธอจะทำใจให้มาพบกับคนที่เคยทำลายบ้านเมืองของเธอที่นี่ประสบการณ์อันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอนั้นมันทุกข์ทรมานและมันก็เจ็บมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าฉันอยากจะบอกกับทุกๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่หมายถึงในวันนั้นนะครับบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตหรือประวัติศาสตร์ได้แต่เราควรจะเดินไปข้างหน้าและพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดสันติภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าใคร
ที่เคยมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ฉันให้อภัยทุกคนคำพูดประโยคนี้ฮะเป็นคำพูดที่โด่งดังไปทั่วโลกในเวลานั้นและหลังจากที่เธอได้พูดจบก็มีคนคนหนึ่งนะส่งการ์ดใบเล็กๆมาให้เธอแล้วขอพบเธอด้านหลังเวทีเขาบอกว่าเขาเป็นนักบินคนนั้นที่ถล่มบ้านของเธอในเวลานั้นด้วยความเข้าใจผิดปัจจุบันเขาเป็นศาสนาจารย์รับใช้อยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเขาขอโทษจริงๆขอโทษในเหตุการณ์นั้นคิมฟุกเนี่ยเข้าไปโอบกอดเขาในขณะที่เขากำลังร้องไห้ซึ่งอายุก็เยอะกันหมดแล้วนะครับเข้าไปโอบกอดเขาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันให้อภัยฉันให้อภัยจริงๆพี่น้องทั้งหลายครับการให้อภัยไม่ง่ายครับอย่าคิดมันเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ง่ายเลยครับมันจะเจ็บมันจะทรมานมันจะรู้สึกว่าเราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างแต่นี่แหละครับคือสิ่งพระเจ้าทำให้เราคือสิ่งที่พระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์มองมาที่เรามองมาที่ท่านและมองมาที่ผมแล้วพระองค์บอกว่าไม่เป็นไรเราให้อภัยขอให้เราได้ให้อภัยคนอื่นรักคนอื่นเหมือนที่เปาโลได้ขอร้องฟิเลมอนและให้กำลังใจโอเนซิมัสและบอกว่าต่อไปนี้ท่านไม่ใช่ทาสแล้วนะท่านเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักของพระคริสต์จะครอบครองอยู่เหนือท่านทั้งสองคนเช่นเดียวกันครับวันนี้อยากจะบอกว่าความรักของพระคริสต์ก็ครอบครองอยู่เหนือท่านทุกคนเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรครับ